กับเช่นคือในช่วงถามตอบปัญหา iPhone นะครับสอบถามเนี่ยครับไม่เข้าใจเท่าไหร่จากข้อมูลที่หามาฟีดแบ็กของ Apple ซื้อที่ Apple Store กับ iStudio ต่างกันยังไงเช่นถ้าเครื่องพังหรือด่วนส่งคลีมที่ไหนเปรียบซื้อ iPad Air ให้น้องใช้บวกกับใช้ Pro นักศึกษาแล้วพี่ที่ทำงานนะผมถามว่าจะซื้อที่ Apple หรือ iStudio มันไม่เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับผมไม่เหมือนกันตรงแค่การบริการนะครับApple Store คือร้านของ Apple ที่เปิดในประเทศไทยโดยตรงปัจจุบันมี2สาขาคือ Apple Store Icon สยามและ Center Bar ซึ่งเราก็ซื้อในราคาปกติก็ได้หรือราคานักศึกษาก็ได้จุดเด่นสามารถเปลี่ยนและคืนเครื่องได้ภายใน4วันหากไม่พอใจนะครับผม 2. iStudio หรือ Panda IT หรือพวก Powerby เป็นตัวแทนไหนในประเทศไทยหรือซีเซอร์เลอร์ที่ไม่ใช่ Apple โดยตรงข้อดีคือสาขาเยอะส่วนประการส่งซ่อมไม่สามารถเปลี่ยนได้ส่ง iCare นะผมขายสินค้าในราคาปกติเท่ากัน U Store นี้ตัวแทนจำหน่ายจะมีสาขาตามมหาลัยหรือขายในราคานักศึกษาและ iCare ไม่ใช่เป็นร้านค้าที่เป็นศูนย์ซ่อมเมื่อกรณีปัญหาน้ำซ่อมที่นี่นะผมแต่ถ้าเกิดเราซื้อจาก Apple Store สามารถส่งที่ Apple Store ได้เลยนะครับผมสวัสดีในช่วงถามตอบปัญหา iPhone เพื่อนจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณใจตามและการชมด้วยสวัสดีครับ